สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation อังกฤษค่ะตอนนี้กำลังเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่กรุงลอนดอนแล้วก็ที่สกอตแลนด์ด้วยนะคะก็มีรายงานอิทธิพลของพายุหิมะค่ะที่พัดอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบทำให้สนามบินในกรุงลอนดอนนั้นต้องปิดให้บริการชั่วคราวนะคะในขณะที่อุณหภูมิก็หนาวจัดเลยทีเดียวค่ะติดลบถึงลบ12ถึงลบ15องศาเซลเซียสเลยล่ะค่ะจากเรื่องของความหนาวในฝั่งยุโรปนะครับถ้าย้อนกลับมาดูในฝั่งทางด้านไม่ไกลจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับกำลังได้รับอิทธิพลแล้วก็ต้องติดตามเรื่องของการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าปาคานะครับซึ่งพายุลูกนี้อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงตามมาได้โดยคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยไปจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้แต่ว่าเบื้องต้นจะยังไม่ส่งผลกับประเทศไทยครับค่ะมาติดตามความแปรปรวนของสภาพอากาศกันนะคะเริ่มต้นกันที่พายุปาคากันก่อนเลยค่ะคุณชวลิตจันทรรัตน์ท่านผู้บริหารทีมกรุ๊ปนะคะแล้วก็นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยระบุถึงเส้นทางพายุโซนร้อนปาคาซึ่งจะเป็นพายุลูกที่25ของปีนี้ค่ะเป็นชื่อของพายุที่ตั้งโดยสปป.ลาวปาคาก็จะมีความหมายถึงปลาโลมาลาวนะคะกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะเคลื่อนที่วนอยู่ณจุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนะคะแล้วก็จะวนอยู่แบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้เลยค่ะผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือจะมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักแต่ว่าฝนเนี่ยมันจะตกในทะเลเท่านั้นนะคะไม่กระทบกับประเทศไทยหรือว่าประเทศใกล้เคียงด้วยในขณะที่หย่อมฝนในประเทศมาเลเซียก็จะเคลื่อนที่ไปทางตะวันตกค่ะจะมีผลทำให้ช่วงวันที่14จนถึง16ธันวาคมนี้เนี่ยภาคใต้ตอนล่างนะคะก็จะมีฝนตกลดลงส่วนมวลอากาศเย็นจากจีนระลอกใหม่ค่ะก็เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะจะทำให้12ถึง18ธันวาคมนี้อากาศก็จะเย็นลงไปอีกเล็กน้อยด้วยค่ะส่วนทางฝั่งเมียนมาครับไม่มีรายงานเรื่องของฝนตกแต่ว่าเป็นภาพของหิมะตกจนขาวโพลนเต็มพื้นที่อย่างที่รัฐกะชินซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศจีนถือว่าเป็นพื้นที่แรกในประเทศที่ได้สัมผัสกับหิมะแรกในปีนี้แล้วก็ตามปกติแล้วนะครับที่เมียนมาจะมีหิมะตกในช่วงฤดูหนาวแบบนี้แทบทุกปีจนกลายเป็นภาพของวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามต้นไม้ใบหญ้าและก็ถนนทางถูกปกคลุมไปด้วยหิมะจนขาวโพลนอย่างที่เห็นครับจากที่เมียนมานะคะเราไปอังกฤษกันต่อเลยค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนภัยในระดับสีเหลืองนะคะเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนในกรุงลอนดอนไปจนถึงพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็รวมถึงสกอตแลนด์ด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีหิมะตกหนักมวลอากาศหนาวเย็นแผ่ปกคลุมทั่วประเทศเลยนะคะอุณหภูมิลบ12ถึง15องศาเซลเซียสแล้วก็อาจจะกระทบกับการบินไปอีกหลายวันด้วยทาง BBC รายงานด้วยนะคะว่าท่าอากาศยานสแตนสเตดที่กรุงลอนดอนนั้นต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดเลยค่ะมีคำสั่งปิดรันเวย์สนามบินชั่วคราวเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะจนกว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินจะเก็บกวาดหิมะออกจากรันเวย์ได้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของเครื่องบินแล้วก็ผู้โดยสารด้วยก็แนะนำผู้โดยสารค่ะตรวจสอบตารางการบินกับสายการบินก่อนที่จะเดินทางมาที่สนามบินด้วยในขณะที่ท่าอากาศยานลอนดอนฮิตโธรแล้วก็ท่าอากาศยานแกตวิกที่กรุงลอนดอนก็ต้องประกาศยกเลิกนะคะหรือไม่ก็ต้องเลื่อนการเดินทางสำหรับบางเที่ยวบินด้วยเช่นเดียวกันส่วนสายการบิน British Airways สายการบินแห่งชาติของอังกฤษต้องประกาศคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่ะหรือว่าจัดตารางการเดินทางใหม่นะคะก็มีการแจกทั้งอาหารแจกเครื่องดื่มรวมไปถึงช่วยจัดหาโรงแรมที่พักสำหรับผู้โดยสารซึ่งได้รับผลกระทบนะคะต้องมาติดค้างกันที่สนามบินหิมะที่ตกหนักยังส่งผลกระทบต่อการให้บริการของรถไฟด้วยนะคะเกิดความล่าช้าก็ต้องประกาศเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอมีหิมะตกหนักก็มีรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางด่วนหลายต่อหลายแห่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ